奶奶不太忙叫我奶奶你不装叫我忙หนูบอยเยซิกเนเจอร์น่ะเป็นเห็ดลิ้นจืออ่อการจะแต่หมั่งกับโอกก็หนูบอยจวงพายุเจียวอ่ะนี่คือกองหนูอีฮอยนะหนูบอยแกะแบงแกะกองแกะหนูบอยตู้หมั่งกองแกะหนูบอยตู้หมั่งการจะตายโอกเต่าก็ไม่หมั่งเจียวโอกให้เจียวไปอันนี้ส่วนใหญ่ทำมาเป็นส่วนใหญ่เป็นยาสมุนไพรหรือว่าของเราอ่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่คือเดิมตอนแรกเนี่ยจะเป็นสวนมะม่วงเนาะเป็นสวนมะม่วงของน้อยหน่าทีนี้ของเราก็เริ่มมาปลูกทำเป็นเห็ดพอเห็ดเราทำเป็นเห็ดแล้วเห็ดมันเยอะคือเราขายไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเราก็กลายเป็นมาแปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดนะคะเป็นน้ำเห็ดเห็ดสามอย่างสามรสอะไรเงี้ยค่ะเป็นแหนมเห็ดทีนี้พอเราแปรรูปเสร็จเราก็มาเริ่มเป็นต่อมาก็เป็นรีสอร์ทข้างหลังนี้จะเป็นรีสอร์ทเป็นรูปเห็ดทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะพอจากรีสอร์ทเสร็จแล้วเราก็มาทำเรื่องกิจกรรมธรรมชาติถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจขึ้นไปดูได้นะคะโอ้เป็นตู้เลยเหรออันนี้จะเป็นเห็ดนางลมทองค่ะลูกค้าของเราจะไม่ได้ออกอ๋อนางลมทองอันนี้กี่วันถึงจะออกคะให้ดูสเปลนะคะให้ดูว่าออกหรือเปล่าสเปลไม่ออกเลยอันหนูเจียวนะหนูเจียวเดียนะโอ้แต่ดินจืดเนี่ยทุกใช้ระยะเวลานานสุดก็คือ3-4เดือนเลยนะคะถึงจะออกอันนี้ต้องรดน้ำทุกวันไหมคะรดน้ำทุกวันค่ะตัวที่ลูกค้าเห็นอย่างเงี้ยค่ะคือสปอร์เห็ดนะคะที่เราใช้กระเทาะเป็นยาที่เป็นกิโลกรัมละ 200,000 นะคะเป็นอันนี้เหรอคะใช่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นสปอร์ของเห็ดหลินจือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาถาดมาลองเนี่ยมันก็จะหล่นร่วงไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นตัวนี้เราก็เอาไปกระเทาะอีกถือจะทำเป็นตัวยาได้เดี๋ยวเราเดินชมเสร็จเดี๋ยวค่อยไปทานกันโอเคค่ะลูกค้าส่วนมากจะเป็นแบบโรคหัวใจเบาหวานพวกนี้ค่ะมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะจะได้ช่วยได้เลยอันนี้นานระยะการเก็บเกี่ยวนี่นานไหมคะนานค่ะตัวนี้ถึงมีราคาสูงโดยทั่วไปน่ะเห็ดที่เราเดินมาดูที่เราดูค่ะส่วนมากก็แค่เดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ออกส่วนตัวนี้ก็จะประมาณ4เดือนอะไรเงี้ยค่ะถึงจะออกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นเห็ดยามากุชิตะเกะค่ะเห็ดหัวลิงเห็ดหัวลิงใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ในการที่เราทำสุกี้ค่ะจะอร่อยมากตัวนี้เป็นยาแบบดีชั้นดีเลยค่ะเห็ดตัวนี้จะใช้แทนเป็นหูฉลามค่ะหูฉลามน้ำแดงใช่ค่ะในเวลาที่เรากินเจเราจะใช้ตัวนี้แทนอร่อยมากเลยค่ะตัวนี้กิโลละกี่บาทตอนนี้หน้าร้านเราน่าจะ200-300ถ้าหนูจำไม่ผิดนะอันนี้นี่กี่เดือนคะถึงจะออกหัวดิงเหรอคะหัวดิงจะอยู่ประมาณเดือนถึง2เดือนค่ะจะไม่นานเท่าไหร่เก็บได้หลายรอบไหมคะก็จนกว่าเชื้อมันจะหมดค่ะก็อย่างตัวนี้เราเก็บใช่ไหมคะวิธีเก็บเราก็จะดึงออกมาเนาะม้วนแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ปล่อยมันจะมาเรื่อยๆค่ะแต่เราจะมีตารางการดูก้อนว่าก้อนนี้จะหมดอายุเดือนไหนวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะได้เห็ดลิ้นจื้อเนาะคือ1ครั้งนี่เราต้มเยอะไหมคะใส่ประมาณ 1-2 ดอกก็ได้ค่ะอ๋อ 1-2 ดอกก็จากปริมาณน้ำเอาอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ใส่น้ำมากเกินไปแต่จังพวหมาตู้เจียวออกนะนะนี่ใหม่แต่นะเป็นหนูเหี่ยวก้องเห็ดลิ้นจื้อนะโอ๋นะแน่นอนว่าหนูก้องจวงเราในเยสปอร์ดอเจียวแวะหนูใหม่โลอีแสนนะโอ๋อีแสนบาทแล้วนะนินทั้งเจียวนะนินถ่ายนินจ่ายหรอทั้งเจียวนะนินอิ่มแต่เนี้ยโจหยั่นเป็นเดียออกไอ้ชิงบัวมีว่าเจียวว่าออกนะเหี่ยวฟาร์มเห็ดนะออกบัวหมายตัวนะบัวไงผลิตภัณฑ์ออกนะเหี่ยวผลิตภัณฑ์เป็นเจียวออกนะเจียว
เห็ดลิ้นจื้ออ่อนะเป็นเจียวเห็ดลิ้นจื้อนะเจ้าตู้เดียอ่อแต่หมายตู้เจียวแต่นะเป็นเห็ดอบกรอบอ่อเห็ดสามรสอ่อแต่นะเป็นเห็ดกรอบเนาะที่ต่างประเทศอย่างกับคู่แฟงคัวแต่ในญี่ปุ่นเซอาชิงนะนินไม่เจียวเสียอยู่อ่อโจเป็นอ้วมตายบ่มีหมายบ่มีไหนเจียวเนี่ยตองเจียวนินโนบะแกะเนี่ยรู้แต่ถามนี่มาแปลงออกเมียนเหยินตาหายมีดาวอร่อยคืออันนี้เป็นรสปาปริก้าออกแองยงเป็นเจียวออกเป็นสามรสมันต้องเห็ดสามรสนะเงี้ยวเงี้ยวแต่กรอบหวานอร่อยคุ้มฮะคุ้มคุ้มแต่มันเป็นเอวอ้วมไม่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดเป่าฮื้อเห็ดหูหนูหูหนูขาวหูหนูดำเห็ดโคนญี่ปุ่นลำไยใบเตยเห็ดหลินจือออกเงี้ยวหนูมาเตยหนูมาเตยบ่ฮกอ่ะคุ้ยเหรอห้องฮกหางทองหางทองไหนคุ้ยเนี่ยดังแต่นั่นนี่ดังเจียวออกแล้วหางทองไหนนี่ประดังหางเสียงหางไหนนี่ดังหางหางหย่องน้อยเนาะพุยกายแต่ออกหนูบัวต่อมีปัวแต่ฮกออกหางดาวบัวปัวจ่าวะนะป่านนี้เนาะอิ่มอิ่มเตยเนาะเจ้าตู้เดียไงหังหยงน่ะข้างในเซอีฮอยเอียโทติงนอกวิดีโอเอียมีหมังเดาเจียวตายบัวน้าโอไหนจริงช้ำโอ